การยกระดับศักยภาพของการศึกษาแน่นอนว่าแค่ในห้องเรียนนะครับอาจจะยังไม่เพียงพอในยุคปัจจุบันนี้นะครับวันนี้เจนซีรีพอร์เตอร์ครับพาลงพื้นที่ไปยกระดับความคิดยกระดับความรู้สึกของการศึกษาครับสาขาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับที่พวกเขาเนี่ยออกไปเรียนรู้สังเกตแล้วก็พัฒนาชุมชนจะเป็นตัวอย่างอย่างไรนะครับติดตามจากการรายงานนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ตำบลไผ่ร้อมอำเภอรับแตจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นชุมชนสุโขทัยโบราณคนในพื้นที่นี้ยังคงอนุรักษ์เอกลักษณ์ของคนสุโขทัยโบราณไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสำเนียงภาษาการพูดอาหารการกินแม้กระทั่งประเพณีวัฒนธรรมโบราณต่างๆที่ในหลายๆพื้นที่นั้นได้สูญหายไปแล้วแต่พื้นที่นี้ยังคงงดงามค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนได้มีการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาชุมชนร่วมกับชุมชนโดยการหนุนเสริมของชุมชนและการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนการจัดลำดับปัญหาชุมชนตลอดจนการนำเอาเครื่องมือที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับชุมชนยกตัวอย่างเช่นปฏิทินชุมชนเป็นการบันทึกกิจกรรมเหตุการณ์รวมทั้งประเพณีที่ปฏิบัติของชุมชนที่เกิดขึ้นใน1ปีทำให้เข้าใจและสามารถวางแผนการทำงานกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่มานั้นไม่เพียงแต่ไปขอข้อมูลของชาวบ้านแต่ยังเป็นการเรียนรู้การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากการศึกษาพื้นที่ได้พบปัญหาในชุมชนหลายประเด็นแต่มี2ประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือการเรือนหายไปของวัฒนธรรมพระโรคสมัยใหม่มีสื่อใหม่ๆแฝงตัวเข้าไปในวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาบดบังความงามของวัฒนธรรมรวมไปถึงค่านิยมในการที่เด็กสมัยใหม่นั้นไม่นิยมพูดภาษาถิ่น7 8 9 10และอีกปัญหาที่สำคัญของชุมชนนั่นก็คือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งนักศึกษาได้ประชุมวางแผนและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการเชื่อมร้อยของปัญหาทั้ง2ประเด็นโดยการส่งเสริมภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าในพื้นที่ที่จะเลือนหายไปหรือฟื้นกลับมาอนุรักษ์อีกครั้งหนึ่งส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาอื่นของชุมชนที่นักศึกษาได้ส่งต่อข้อมูลคืนสู่ชุมชนนั้นส่งผลทำให้คณะกรรมการของชุมชนเข้าใจถึงปัญหาของชุมชนตนเองมากขึ้นซึ่งทางชุมชนได้นำปัญหาดังกล่าวไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานักศึกษาตัวเล็กๆอย่างพวกเราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนี้ยกระดับความคิดยกระดับความรู้สึกมุมมองทางด้านการพัฒนาชุมชนที่เป็นจริงไม่ใช่แค่เพียงบนกระดานหรือกระดาษที่เราใช้อ่านสอบแต่นี่คือการทำงานกับพื้นที่จริงที่พวกเราภูมิใจเหลือเกินค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังเรื่องราวของพวกเราสวัสดีค่ะ